สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะกลับมาพับกบแมงโก้เอ้ยกลับมาพบกับมะม่วงอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะครับก็มาถึงคิวเจ้าแมกนัมนะฮะแมกนัมที่ไม่ใช่ไอศกรีมเฮ้ถูกแล้วนะฮะเลโนแมกนัมเอ็กเซลเลนต์ตัวนี้ครับเนาะก็EP ที่แล้วผมเทสเจ้าเลโนทีไปนะครับอันนี้ก็เป็นคิวของเลโนแมกนัมนะฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่12นะครับ1212แล้วกันถ้าผิดก็ขออภัยนะฮะดูที่หน้าช่องเราแล้วกันนะครับก็มาถึงเจ้าเลโนแมกนัมคันนี้เนาะรูปทรงก็แปลกๆนะฮะหน้าตรงนะทรงแปลกจริงๆนะไอเจ้าเลโนแมกนัมเนี่ยนะแปลกที่สุดในเกมนะผมว่าทรงมันนะครับก็มีเสน่ห์นะผมก็ชอบขับนะครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมชอบขับนะก็เหมือนเดิมครับการทดลองก็รถเดิมๆรุ่นล่างสุดของเขานะฮะมาดูเครื่องกันดีกว่าครับตัวนี้เครื่องล่างสุดของเขาเป็นรหัส C40DXI Euro 5นะครับเนาะ440แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่2200นิวตันเมตรที่รอบ1020ถึง1400รอบต่อนาทีนะครับก็แรงบิดก็เริ่มตั้งแต่พันเนาะรอบพันรอบเครื่องพันขึ้นไปเนาะอันนั้นเราควรเปลี่ยนเกียร์ที่ประมาณ1,500ก็พอนะเพราะผมว่าแรงบิดที่แท้จริงของมันเนี่ยอยู่ช่วง1,000ถึง 1,400 นะฮะมันก็เหยียบเลยกว่านี้ไปก็มันเขาเรียกอะไรนะแรงบิดมันก็หมดแล้วครับเนาะโอเคนะครับส่วนเกียร์ผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับ12สปีด 3.08 นะพวงมาลัยก็เป็นเดิมๆนะครับสีเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะขอติด GPS นิดนึงเจ้าคันนี้มันไม่มี GPS นะฮะมีแต่ช่องวางแก้วนะติดมาทำไมก็ไม่รู้โอเคครับปะลุยฮะซื้อกันเดี๋ยวผมขอเอารถไปเก็บก่อนนะเก็บที่ไหนดีช่องว่าอ่านเนี่ยเมืองนี้ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยเราไปได้กันครับเราไปได้กันเดี๋ยวผมขอขายเลโนทีไปก่อนแล้วกันนะมันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปนะครับโอเคได้เลยครับเนาะก็เดี๋ยวผมก็จะแชร์หางเดิมเหมือนทุกๆ EP ที่ทดลองนะฮะใช้หางตัวเดิมนะฮะน้ำหนักก็งานก็20ตันเหมือนเดิมนะฮะระยะทางก็อยู่ประมาณสัก400ไม่เกิน500แล้วกันครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวเนาะเพราะว่าหลังๆนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ400โลไม่เกิน500โลอะเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูที่ว่าผมจะเริ่มที่เมืองมิวนิกนะไม่มิวนิกก็นั่นแหละครับจำเมืองไม่ได้นะ เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเมืองไหนมันมีงานแล้วก็ระยะทางที่เหมาะกับเรานะเดี๋ยวผมไปเอาหางมันนะเอาหางผมไม่ใช่แมวเนี่ยมีหางเดี๋ยวนะหางนี้ครับหางนี้ผมใช้หางนี้ในการลากทุก EP เนาะก็ใช้หางนี้ครับไป โอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะอัดกันเรียวๆเลยเพื่อนๆไม่มีการตัดต่อนะผมเรียวๆกันไปเลยไม่ได้ใช้ม็อดไม่ได้ใช้อะไรยังติ้นเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงนะโอเคประมาณนี้นะฟ้าคึมให้ดูยิ่งใหญ่นะโอ้เรียบร้อยครับไปเดี๋ยววาร์ปไปที่เมืองเอาเป็นว่ามิวนิกดีไหมมิวนิกแล้วกันครับคราวที่แล้วเราก็เริ่มที่มิวนิกเนาะงานมันเยอะดีครับงานมันเยอะดีก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารุ่นเนี้ยเจ้าผมขอเกินไป EP ที่แล้วหน่อยเจ้าเลโน T นะฮะเอาเป็นรุ่นแรกก่อนแล้วกันเรโน่พรีเมียมใช่ไหมเรโน่พรีเมียมใช่ฮะทำอัตราการกินน้ำมันได้ที่ 2.89 ลิตรต่อกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เจ้าเรโน่ทีนะฮะ EP ที่แล้ว 2.98 นะตัวเลขมันสลับกันเลยนะ 2.98 นะฮะก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะผมว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับก็ใกล้ๆเคียงกันเรามาดูที่โอ้โหมัน22ตันแล้วมันก็โดดไป12อะไรเงี้ยเราดู24แล้วกันนะเราจะเลือกระยะทางที่ใกล้เคียงโอ้โหอันนี้600โลเนี่ยไม่มีงานครับเพื่อนเดี๋ยวรีเฟซเถียปึ๊บไม่เดี๋ยวผมขอเป็นคาร์โกเวทผมลืมวันนั้นผมซอกงานเป็นนี่ไว้นี่มางานมาละนี่อันนี้500นะครับอันนี้600อันนี้100อันนี้10020ตัน495ไปเช็ค Deposit นะเดี๋ยวดูขอดูอันนี้ก่อนเผื่อจะมีที่มันอันนี้ลงไปอิตาลี600โลนะฮะ
อันนี้ก็น่าจะมีเช็คเนาะที่ใกล้เคียงสุดนะฮะไปเช็ครีพอร์ตบิตอันไหนวะอันนี้ครับ495โลก็ตีสัก500โลแต่มันวิ่งผ่าน2ประเทศเลยเนาะเดี๋ยวผมลองดูเส้นทางว่าถ้าผมวิ่งเปลี่ยนเส้นทางวิ่งขึ้นไปตรงนี้แล้ววิ่งเส้นนี้ไปลงมันจะง่ายกว่าไหมนะครับเดี๋ยวขอรับงานก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเส้นทางกันนิดนึงนะเดี๋ยวไปเราวิ่งไปรับงานแล้วเดี๋ยวเราดูว่าระยะทางต่างกันไหมเนาะเพราะว่าผมพอวันวิ่งผ่าน2ด่านมันก็จะมีการจอดมากขึ้นครับก็การจอดมากขึ้นมันก็ทำให้เราแบบต้องเสียเวลานะเสียเวลาด้วยแล้วก็ขอปรับเสียงนิดนึงครับปรับลดเสียงนิดพอดีเล่นม็อดก็เลยปรับเพิ่มเสียงไปไว้ถ้าเราวิ่งผ่าน2ประเทศต้องผ่าน2พรมแดนเนาะมันก็จะมีช่วงเบรกที่เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปที่ไปเข้าเช็คเลยไม่ผ่านนะไม่ผ่านผมลืมปรับไอ้นี่เลยลืมปรับมุมมองฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกันนะขอปรับมุมมองแป๊บนึงฮะโอ้77จริงๆมุมมองมันก็แคบนะคันนี้ผมเอา80แล้วกันนะครับพวงมาลัยลงมานิดนึงนะไม่จะได้ไม่บังโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับจริงๆปกติผมวิ่งอยู่แค่มุมมองแค่75นะ75ผมรู้สึกว่ามันชัดดีครับมันชัดดีแต่ซ้ายว่างครับซ้ายว่างตอนนี้เราออกตอนกี่โมงเนี่ยกลัวจะมืดอีกนะฮะลืมดูเวลานะตอนนี้5โมงนั่นไงฮะมืดอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนนะเดี๋ยวออกนอกเมืองเราไปจอดนอนกันแล้วตู้ก็ประมาณนี้นะครับยิ่งผมชอบนะตู้หางสีเผาตัวนี้สวยดีครับสวยดีนะครับเดี๋ยวสายคันนั้นทำไมมาจอดอยู่กลางแยกครับเนี่ยจอดอยู่กลางแยกเฉยเปิดไฟไว้ก่อนนะไม่รู้ผมเปิดค่าปรับไว้เปล่าโปรไฟล์ไม่น่าทันนะไฟแดงเขียวนี่ทันไหมพอทันอยู่ครับทันอยู่โอ้เหลืองแล้วเรามารับงานที่บริษัทเดิมครับบริษัทที่คุ้นเคยถ่ายรับงานแป๊บนึงนะครับตัวนี้ห่างมันช่วยเลี้ยวก็ถอยง่ายอยู่นะแต่ผมว่าถอยไม่ค่อยจะตรงหลายๆรอบที่ถอยไม่ค่อยจะตรงโอเคน่าจะตรงนะรอบนี้บางทีถอยตรงแล้วนะแต่ไปหักพวงมาลัยให้มันเขออกโอเคครับเนี่ยผมรับงานแป๊บหนึ่งครับลดสินค้าขึ้นตู้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเกือบลืมเลยฮะโม้เพื่อนเดี๋ยวมาปรับเส้นทางนิดนึงครับว่าถ้าเราไม่ไปเส้นนี้เดี๋ยวเราจะไปเส้น9นี้นะแล้วก็ไปเข้าเส้นถนนหมายเลข6เนาะไปแยกไปเลี้ยวตรงนี้นะครับลงแล้วก็ไป6ไป6ไป5นะครับแล้วก็ไปวิ่งเส้นหมายเลข1เนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเราไปแวะปั๊มนี้เดี๋ยวเราติ๊กว่าเราไปแวะปั๊มนี้เมื่อกี้ระยะทางมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูของเก่าโอ้มันไกลกว่าเนาะมันไกลกว่าครับมันเป็นอันนี้มัน495นะฮะถ้าเราวิ่งเส้นนี้มันจะเป็น537โอ้ก็เพิ่มมา40โลเหมือนกันนาหรือเราจะไปโอ้เส้นนี้นี่ขึ้นเขาเลยฮะถ้าไปเส้นนี้นี่ขึ้นเขาอะ
นี่นี่เส้นนี้ขึ้นเขาอึ๊บอันนี้600หนักกว่าเดิมอีกครับหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเออมันคำนวณใกล้สุดให้เราอยู่แล้วนะเออแต่มันผ่าน2พรมแดนแต่ในยุโรปตรงนี้มันไม่น่าจะมีการจอดนะผมว่านะก็ตรงนี้โอเคเส้นนี้ก็ได้ครับมันใกล้สุดแล้วนะเราไม่อยากไปอ้อมนะครับตามนั้นนะตามที่มันแผนให้ไปครับลุยกัน495กิโลเนี่ยมันสวยนะครับจริงมันสวยนะผมว่ามันสวยนะรถมันดูแบบทรงมันมีเสน่ห์ดีครับน่าขับมันแปลกๆดิอันนี้ผมไม่ได้ใส่ม็อดอะไรเกี่ยวกับรถเลยนะม็อดกราฟิกก็ไม่ได้ใส่ครับ EP นี้คือไม่ใส่ม็อดอะไรเลยอะเล่นตามตัวเกมเลยเกียร์มันแปลกๆไงเลี้ยวซ้ายแยกนี้ครับผมไปครับเขียวแล้วอ้าวโอ้โหใจดีมากครับอัมบูเลนจอดให้เราข้ามเฉยก็ดีครับไม่ต้องจอดเสียเวลาอันนี้ผมใช้จอยพวงมาลัยนะครับ Logitech G29 นะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามมาหลายคนเหมือนกันนะว่าพี่ใช้อะไรขับใช้มือขับเฮ้ไม่ใช่ครับใช้Logitech G29 ครับเดี๋ยวสักครู่นะผมขอปรับเสียงลงนิดเสียงเครื่องรู้สึกว่าดังไปนิดนึงโอเคเอาเฉียวแล้วไปเวอร์ชันนี้ที่ผมเล่นเป็น 1.48 แล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็ดูอัตราการกินน้ำมันไประหว่างทางไปด้วยนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมขับตามความเร็วที่เขากำหนดนะฮะตามความเร็วที่ถนนแต่ละเส้นกำหนดแล้วกันนะครับไม่วิ่งเกินนะเวอร์ชันนี้ผมว่าเขาปรับเปียงเอ้ยปรับเปียงรีพูดไปหน่อยฮะกลัวโดนแย่งพูดว่าปรุงเรื่องของเสียงไอ้นี่มาด้วยนะเสียงฝนเนาะเสียงฝนที่มันตกแล้วเพื่อนไปเล่นกันก็ลองสังเกตดูนะเสียงฝนกับเสียงใบปัดน้ำฝนมันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวเสียงภายในฮะเวลาที่รถมันสะเทือนนะมันจะมีเสียงก็แก๊กๆเหมือนของแบบของมันเขาเรียกอะไรนะของมันสั่นอ่ะเฮ้ลองฟังกันดูนะผมว่าผมได้ยินอยู่นะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้ sequential มาช่วยนะครับไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์แมนนวลมาช่วยนะให้รถมันเปลี่ยนของมันเองเลยครับอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้มันอยู่ซ้ายสุดอยู่เลยดีเปลี่ยนมาเลนกลางเฉยโอ้วิ่งเร็วเกินครับเอ๊ะไม่ได้วิ่ง80เรากดไป90เลยโอ้ก็ใช้ได้นะผมว่าอัตราเร่งใช้ได้เลยนะเนี่ยวิ่ง85แล้วกันนะฮะแปดสิบก็ได้ฮะไปตามความเร็วกำหนดเลยเดี๋ยวเราวิ่งไปสัก3 ทุ่มเราค่อยหาปั๊มนอนแล้วกันเนี่ย
ตอนนี้อัตราการกินน้ำมันอยู่ที่2.2กิโลเมตรต่อลิตรครับผมเสียงเครื่องเพาะอยู่นะตัวนี้อันนี้เสียงเดิมๆของเขาเลยนะเพาะอยู่ใช่ได้ใช่ได้ขึ้นมา 2.6 นะครับที่หน้าจอเดี๋ยวเป็นทางตรงผมซูมให้ดูนะซูมตอนนี้เดี๋ยวแหกโค้งอ่ะเราวิ่งสัก85ก็ได้นะมันขยับไป90เดี๋ยวนะไอตัวนี้มันไม่นิ่งครับตัวขยับความเร็วเนี่ยผมว่าเสียงมันคล้ายๆรถรุ่นอะไรในเกมเสียงแบบนี้กำลังนึกอยู่ว่ามันคล้ายๆรุ่นอะไรโอ้ปั๊มนี้ใหญ่ฮะเด็กอัมเบเลอร์เลยครับมีจุดจอดนอนด้วยโอ้โหเสียงแตรน่ารักจังแต่ติดรถนะแต่เดิมผมไม่ได้ใส่แตรลมมาตอนนี้2.8นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงนี่ครับ2.8กิโลเมตรต่อลิตรเอ๊ะถือว่าใช้ได้นะนี่วิ่งเพิ่งวิ่งออกมาได้100 โลเองฮะประมาณ100 โลนี่ตัวเลขนิ่งอยู่ที่2.8เลยแต่เครื่องตัวนี้นี่รู้สึกจะมากสุดในบรรดารถที่ทดลองมาเลยนะเริ่มที่440 HP เลย440แรงม้าเนี่ยโดยที่เคยทดลองเยอะสุดรู้สึกจะเป็นเบนซ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะ410 420แรงม้าเนี่ยตัวล่างสุดของเขาอ่ะอันนี้ไม่440เลยอ่ะ
จ้าเรโนทีนี่โอ้ออกแน่นอนนะผมออกซ้ายรอเลยเรโนทีนี่400เอ้ย380นะเรโนทีตอนนี้เป็นเวลาจะ3 ทุ่มแล้วเหลืออีก300 โลเดี๋ยวเราจอดนอนแล้วกันนะครับผมก็ขึ้นทางชันนี่ตัวเลขลงมาเหลือ2.7เลยครับเดี๋ยวเราเจอปั๊มหน้าเราจอดนอนเลยครับตัวเลขยังอยู่2.7อยู่นะครับตอนนี้อันนี้ตั้งแต่ขับออกมาที่เห็นบ่อยสุดก็จะเป็น2.7ครับไฟหน้าก็สว่างดีเหมือนกันนะผมว่าหรือว่าฟ้ามันยังไม่มืดกันไม่รู้อะเอยังไม่เห็นป้ายปั๊มน้ำมันเลยครับผมหลักภายนอกกันนะก็สวยดีนะผมว่าพอมาใช้ตู้สินค้าแบบนี้วิ่งนะยิ่งเป็นเหลี่ยมเลยนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยหน้ารถเป็นเหลี่ยมนะยิ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลยโอ้ยังไม่เห็นป้ายปั๊มเลยครับผมช่วงระยะทางช่วงนี้ไม่ค่อยมีปั๊มเลยนะ ตัวเลขขึ้นไป2.8นะครับสองจุดเก้าครับผมว่าช่วงเมื่อกี้มันน่าจะเป็นจังหวะทางลงเนินนะไม่มีปั๊มจริงๆนะนี่เหลือแค่200 โลเองแล้วนะฮะเนี่ยเออจะถึงอยู่แล้วฮะครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางแล้วด้วยฮะเพราะมัน495นี่มันเหลือสองร้อยโลเองอะเราวิ่งมาจะ300 โลแล้วหรือว่าเราจะวิ่งกลางคืนกันดีฮะยาวๆไปเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับวิ่งคืนดีกว่านะมันเป็นไฮเวย์ฮะมันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ก็โอเคเนาะเปลี่ยนฟิลวิ่งคืนบ้าง
อุ้ยตัวเลขขึ้นไป 3.0 แล้วครับเพื่อนๆดูวิ่งยาวๆเออใช้ได้นะใช้ได้นะน้อยรุ่นนะครับที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วจะขึ้นไป 3.0 ที่ผมเทสมาเนี่ยก็3.1ครับโอ้เอาเรื่องนี่ฮะโอ้เดี๋ยวดูครับ3.1กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ใช้ได้นะผมว่าเราวิ่งไปเลยแล้วกันนะฮะมันเหลือแค่135 กิโลเองเปลี่ยนฟิลวิ่งกลางคืนมาจริงตรงนี้มันเป็นเส้นเมืองนะเราวิ่งแค่เท่าไหร่50เองนะโอ้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 มัวแต่ดูนี่ครับหน้าจอเกือบตุยท้ายก็รถพ่วงเขาแล้วโอ้มันผ่านเมืองนะเอาไฟแดงอยู่ไปได้ไงคันนี้ขยับผมก็จะขยับตามนะเฮ้หลอกกันได้เดี๋ยวเราไปไฟแดงข้างหน้ากำลังตัวเลขสวยๆเลยนะฮะ3.1เลยเจอไฟแดงนี่น่าจะร่วงไปเหลือ2.7เหมือนเดิมนะจอดออกตัวจอดออกตัวเนี่ยนี่เราปล่อยไหลไปเรื่อยๆดีกว่าเผื่อจะเขียวนะครับเขียวไหมเดี๋ยวพอจอดสนิทปุ๊บมันจะเขียวทันทีเลยฮะเชื่อผมไหมนั่นไงข้างหน้าเขียวเลยครับแต่เราน่าจะไม่ทันนะทันอยู่นะทันอยู่เหลืองนั่นไง มีเมืองให้ขับ50เนี่ยไฟแดงเยอะมากนะทำไมมันไม่มีทางเลี่ยงเมืองเมืองออกใหญ่ถ้าทำทางเลี่ยงเมืองครับไม่ทำทางเลี่ยงเมืองเฉยเลยวิ่งผ่านเมืองถนนพังหมดนะให้รถพ่วงวิ่งในเมือง นี่เหลืออีก100 โลครับผมเ
แล้วถึงปลายทางประมาณตีหนึ่งครับเดี๋ยวนะฮะผมขอดูนิดนึงนะรู้สึกมันจะให้ไปขวาแล้วก็ซ้ายอ่ะ เดี๋ยวนี้ทางแยกมันเยอะต้องคอยดู GPS ดีๆครับ ผมนี่ตัวหลงเลยฮะขอดูรถนิดนึงฮะมีรถลงมาไหมโอ้มาเร็วมาเร็วเบรกให้หน่อยนะลูกพี่ดูกระจกข้างซ้ายมาเร็วมากเลยแล้วน่าจะเบี่ยงออกซ้ายไปนะเขาไม่เบี่ยงแปดสิบยาวไปไอ้มันจับไกลเหลือเกินนะโอ้ยกด Addictive Cruise Control นะฮะจับรถข้างหน้าอย่างไกลมันชะลอเฉยเลยฮะมีตัวเลขร่วงไป 2.9 ครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 2.8 นะเดาๆกันนะฮะเพื่อนๆลองเดาๆกันนะฮะแต่เพื่อนดูคลิปก็รู้อยู่แล้วนะแต่ตอนที่ผมขับนี่ผมยังไม่รู้นะฮะมันจะกินน้ำมันเท่าไหร่ผมว่าประมาณ 2.8 นะถ้าตัวเลขประมาณนี้นะเหลือเลนเดียวเฉยเลยครับสองเล่นมาดีๆเหลือเล่นเดียวเฉยเลยเอ๊ะอ๋อ30 โลใกล้ถึงแล้วเส้นนี้วิ่งได้70นะครับ
โอ้รถเยอะเหมือนกันนะครับเพียงจะตีหนึ่งแล้วไม่หลับไม่นอนกันแล้วเนี่ย อ๋อรถบรรทุกอะกลางคืนรถบรรทุกวิ่งอะน่าจะอีกสักไฟแดงนึงเนี่ยจะได้ไปแล้วมันทุกเยอะเกินอ่ะนั่นไงตามสูตรตามสูตรคำนวณเลยอีกหนึ่งไฟเขียวถึงจะได้ไปอ่ะเนี่ยพอตู้สินค้ามาใส่ปุ๊บก็เหลี่ยมเป็นรถเป็นกล่องเนี้ยหน้ามันเหลี่ยมนะรุ่นนี้นะไปเดี๋ยวนี้ครับเราเดี๋ยวแยกนี้เขียวไฟแดงไม่ทำงานนะเปิดเหลืองกระพริบแทนนะถึงแล้วครับบริษัทส่งงานเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเรโนที่เหมือนไอติมคันนี้เรโนแมกนัมอะโอเคเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเลยกดส่งแบบง่ายเลยครับแล้วเดี๋ยวมาคำนวณกันว่ามันจะออกมาเท่าไหร่นะครับเอาระยะทางตั้งครับ497กิโล497นะหารด้วยอัตราน้ำมันที่ใช้นะครับ 164.8 นะฮะ 164.8 ลิตรนะครับเท่ากับ497นะครับหารด้วย 164.8 3.01 เพื่อนๆเฮ้ยประหยัดน้ำมันสุดในรุ่นครับโอ้โหใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะฮะจะไปเท่ากับเจ้าตัวแมน TGX Euro 6นะฮะเออใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเห็นทรงเหลี่ยมๆหน้าเหลี่ยมๆแบบนี้นะฮะจะทำตาการกินน้ำมันได้ดีเนาะมันต้านลมนะผมว่าทำไมเออมันทำตาการกินน้ำมันได้ดีนะฮะอ่ะโอเคครับเราก็รู้กันแล้วเนอะว่าเจ้าคันนี้ทำอัตราการกินน้ำมันได้เท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกครับการทดลองของผมมันเป็นแค่การขับของผมเนาะเป็นสภาพถนนที่ผมขับนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ส่งผลกับอัตราการกินน้ำมันเนาะก็เพื่อนๆก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะฮะอย่าไปเถียงกันเลยนะว่าไอพี่ทำไมขับได้แค่นี้ทำไมผมขับได้ตั้งเยอะเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับนะเราไม่ได้เทสที่สภาพแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็เอาเป็นว่ามันเราเทสเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะครับก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกับผมจะพยายามเอาคอนเทนต์สนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็สำหรับ EP นี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ